กับข้าวสมองเจาะลึกข่าวไทย Inside Thailand มีข่าวด่วนข่าวหนึ่งมาเตือนกันมีข่าวด่วนข่าวหนึ่งค่ะมีข่าวด่วนข่าวหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติที่มีชื่อย่อๆว่าสกสประกาศปิดตัวเองไปเมื่อวันที่29มกราคม2559สุขที่ผ่านมาการประกาศปิดตัวเองนั้นเป็นการประกาศปิดอย่างไม่เป็นทางการนะที่ใช้คำว่าไม่เป็นทางการก็เพราะว่าใครจะปิดหน่วยงานนี้นั้นนะครับไม่ได้มันมีขั้นตอนเพราะมันเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักนายกค่ะมันก็ต้องมีขั้นตอนใช่ไหมอยู่ผู้บริหารจะประกาศปิดตัวเองไม่ได้ มันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นของรัฐตั้งโดยประกาศสำนักนายกหรืออย่างไรเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างภาวะแวดล้อมจูงใจหรือเอื้อให้มีการทำธุรกิจประเภทที่เขาเรียกกันว่าธุรกิจเพื่อสังคม social enterprise ค่ะมันเป็นมิติใหม่ในการทำความดีนะพูดกันตรงๆอ่ะมันเป็นมิติใหม่ในการทำความดีหน่วยงานนี้อีกครั้งนะฮะสำนักงานคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติสกส.ตั้งโดยมีประกาศสำนักนายกรองรับประธานคณะกรรมการสกส.ก็คือนายกรัฐมนตรีค่ะฟังให้ดีนะนายกรัฐมนตรีนายกนะเป็นประธานนะผู้บริหารก็ประกาศปิดตัวเองอย่างไม่เป็นทางการก็เพราะมีปัญหาทุนสนับสนุนไอ้หน่วยงานเนี่ยตั้งโดยรัฐก็จริงแต่ว่าทำงานโดยอาศัยเงินอุดหนุนจากกองทุนสสส.ค่ะชัดเจนคตร.ของคสช.ไปบล็อกเงินที่สสส.ดังนั้นจึงกระทบการดำเนินโครงการสกส.ด้วยใช่ค่ะเขาด้วยดังนั้นสคส.ของสำนักนายกจึงประกาศปิดตัวเองเป็นการประชดชีวิตไม่มีผลทางกฎหมายหรอกเพราะถูกตรวจสอบไงไม่มีเงินจะทำงานยุ่งพอสมควรนะใช่ค่ะและที่เรื่องนี้น่าจะขยายความแต่ตอนนี้มากันที่เรื่องนี้ก่อนเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวเรื่องง่ายๆใกล้ตัวเราทราบกันหรือไม่เวลาเรารับประทานอาหารอะไรต่างๆก็อาหารญี่ปุ่นเป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยค่ะถือเป็นเมนูเพื่อสุขภาพตอนหลังแต่ในที่สุดแต่ในที่สุดก็พบว่าเมนูที่เชื่อว่าเพื่อสุขภาพอย่างอาหารญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูชิและซาซิมินั้นนะปลาดิบและข้าวปั้นหน้าปลาดิบนะครับมันมีผลต่อสุขภาพใช่แล้วไม่ใช่เพื่อสุขภาพใช่ค่ะมีอันตรายนะคะก็ต้องออกมาเตือนกันเรื่องของเรื่องกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะค่ะไปสุ่มตรวจสอบตัวอย่างปลาแซลมอนดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศระหว่างปี2555ถึง58รวมทั้งสิ้นกี่ตัวอย่าง78ตัวอย่างใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะขณะเดียวกันเมื่อปี2556นะครับก็ไปเก็บตัวอย่างของซาซิมิตัวอย่างซูชิซาซิมิตามร้านอาหารญี่ปุ่นภัตตาคารซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มินิมาร์ทต่างๆทั้งหมด52ตัวอย่างแต่ทั่วกรุงเทพปทุมนนทบุรีสมุทรปราการเฉพาะกรุงเทพปริมณฑลใช่ค่ะเท่านั้นใช่ค่ะส่วนปลาแซลมอนดิบที่สุ่มตรวจสอบ78ตัวอย่างนั้นเป็นปลาแซลมอนนำเข้าจากต่างประเทศใช่ค่ะช่วง55ถึง58พบอะไรที่น่าสนใจมากเลยใช่แล้วแล้วก็น่าตกใจด้วยแล้วก็ตาตกใจด้วยเอาละครับเราจะไปกันที่คุณจารุวรรณนะคะริมสัจจุนนะคะเป็นผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคุณอมรรัตน์คะก่อนอื่นขอแก้ไขนามสกุลก่อนนะคะริมสัจจารุวรรณริมสัจจะสกุลค่ะอ๋อริมสัจจะสกุลริมสัจจะสกุลขอประทานโทษค่ะริมสัจจะสกุลครับคุณจารุวรรณครับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็ไปสุ่มตรวจนะครับซึ่งมีอยู่2อย่างที่น่าสนใจอย่างแรกคือสุ่มตรวจตัวอย่างปลาแซลมอนดิบที่นำเข้าจากต่างประเทศระหว่างปี2555ถึง2558เรานำตัวอย่างมาตรวจสอบทั้งสิ้น78ตัวอย่างถูกต้องนะฮะจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการนำเข้าเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคือเราก็เฝ้าระวังกันมาตลอดตอนนี้เอาข้อมูลให้มาเรียนพี่น้องชาวไทยจะได้คลายความกังวลนะคะคือตั้งแต่ปี2555ถึง2558เนี่ยก็เป็นข้อมูลย้อนหลังนิดนึงส่วนปีนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่สิ่งที่กลัวกันในเรื่องเนื้อปลาแซลมอนที่นำเข้าก็คือกลัวกับเรื่องการตกค้างของโลหะหนักที่จะเป็นอันตรายกับสุขภาพของคนนะคะจะมีอยู่3ตัว
เราก็ตรวจกัน3ตัวนะคะตัวแรกก็คือปลอดปลอดนะคะตอนนี้ปลอดเนี่ยเราตรวจไป78ตัวอย่างก็พบประมาณ46ตัวอย่างก็ประมาณร้อยละ59พบถึง46ตัวอย่างเลยเหรอฮะใช่ค่ะแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้นะคะตัวเลขที่พบเนี่ยอาจจะดูสูงน่าตกใจแต่ว่าต้องเรียนท่านผู้บริโภคว่าปริมาณที่พบนี่น้อยมากปริมาณน้อยเหรอคือแค่ 0.01 ถึง 0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะเป็นอันตรายไหมคะขนาดนี้อันนี้ต่ำกว่ามาตรฐานมากเลยค่ะต่ำนะค่ะส่วนโลหะหนักตัวที่สองก็คือตะกั่วอันนี้บ้านเราคงคุ้นเคยเพราะว่ามีข่าวเรื่องนี้บ่อยนะคะสารตะกั่วอันนี้ก็ตรวจไป62ตัวอย่างก็พบเพียง5ตัวอย่างก็ประมาณร้อยละ8ค่ะครับเช่นกันปริมาณต่ำมากเลยอันนี้ต่ำอันนี้คือน้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมส่วนตัวสุดท้ายที่น่ากลัวเพราะว่าถ้าท่านใดที่อยู่ในวงการก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยมีปัญหาเรื่องนี้โรคอีไตที่ร้องกันโอยโอยเนี่ยนะคะ อันนี้คือโลหะหนักที่เราเรียกว่าแคดเมียมแคดเมียมอันนี้เราตรวจเยอะก็คือ553ตัวอย่างก็พบเพียง3ตัวอย่างเองก็ประมาณร้อยละ2ค่ะและปริมาณที่พบนี่ก็ถือว่าน้อยมากก็คือปริมาณ 0.02 ถึง 0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมค่ะก็กราบเรียนคุณดนัยกับ คุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะคะว่าในส่วนของกฎหมายบ้านเราเนี่ยเรามีการควบคุมปริมาณของปลอดกับตะกั่วซึ่งสิ่งที่เราตรวจพบในเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยก็พบว่าต่ำกว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมากส่วนแคดเมียมเนี่ยไม่มีแม้ว่าไม่มีกฎหมายพอไปเทียบเคียงกับโคเด็กซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่ควบคุมเรื่องปริมาณสารที่จะเป็นอันตรายในสุขภาพของคนโดยเฉพาะในอาหารแล้วก็ของ EU ก็พบว่าแคดเมียมที่ตรวจพบนี้ก็ยังต่ำมากต่ำกว่าที่เขากำหนดมากงั้นถ้าพูดเรื่องประเด็นโลหะหนักที่จะตกค้างในเนื้อปลาแซลมอนเนี่ยก็กราบเรียนคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมผู้ฟังทั่วไปว่าท่านคลายความกังวลได้นะคะค่ะค่ะแคดเมียมบ้านเรายังไม่มีกฎหมายควบคุมปริมาณการตกค้างใช่ค่ะใช่ค่ะที่ทำไมจึงไม่ออกกฎหมายมาครอบคุมซะเลยล่ะครับต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าการออกกฎหมายอะไรทั้งหลายมาเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนากันมาเป็นระดับลำดับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและก็ส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรซึ่งอยู่ต้นน้ำเนี่ยก็กำลังทบทวนกฎหมายเรื่องพวกนี้อยู่นะคะอยู่ในขั้นตอนตอนนี้บ้านเราเนี่ยเราไม่เคยมีอุบัติการณ์เรื่องนี้แต่ว่าวันนี้พอค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นการทบทวนกฎหมายให้เป็นปัจจุบันอย่างที่รัฐบาลกำลังเร่งรัดให้ทำเนี่ยก็อยู่ระหว่างดำเนินการกันอยู่ค่ะตั้งข้อสังเกตนะครับระหว่างปี2555จนกระทั่งถึง2558ก็หลายปีการชักตัวอย่างตรวจสอบแค่78ตัวอย่างก็ดี62ตัวอย่างก็ดี153ตัวอย่างก็ดีมันเพียงพอหรือไม่มันน้อยไปหรือเปล่าต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าลักษณะการนำเข้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะนำเข้ามาเป็นล็อตงั้นการสุ่มตัวอย่างเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเขาเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการสุ่มซึ่งต้องสุ่มให้ถูกต้องตามหลักวิชาการถูกไหมคะมีกระบวนการส่วนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เราเนี่ยนะคะซึ่งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นเดียวกันเนี่ยเราก็มีหน้าที่เป็นแลบที่จะตรวจสอบนะคะเพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคก็อย่างไรก็ดีดูตัวเลขแล้วจะมากจะน้อยเนี่ยนะคะก็เรียนคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์และว่าก็เป็นตามหลักวิชาการแต่ถามว่าวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็กำลังมีแผนร่วมกันที่จะดูเรื่องอาหารนำเข้าเนี่ยให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภคในประเทศนะคะกลับเรียนนิดนึงกันนะครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเป็นปลายน้ำนะครับเมื่อได้ตัวอย่างที่ชักโดยอย.ก็ทำหน้าที่เข้าแลบแล้วก็สังเคราะห์หาสารตกค้างนะครับมีหรือไม่มีอยู่เท่าไหร่ดังนั้นการกำหนดมาตรฐานเนี่ยจะอยู่ที่ต้นน้ำก็คือตัวอาหารและยาเขาจะกำหนดมาตรฐานในการชักตัวอย่างกี่ตัวอย่างต่อการนำเข้ากี่ล็อตหรืออะไรอย่างไรจะอยู่ที่เขาถูกไหมฮะต้องเรียนนี้ค่ะเราทำงานร่วมกันนะคะแปลว่าทุกอย่างก็ต้องทำตามหลักวิชาการนะคะว่าจะซุ่มอะไรยังไงแค่ไหนส่วนอย.ซึ่งเขาเป็นต้นทางและเป็นพนักงานของรัฐก็ใช้ดุลพินิจของเขาแล้วก็ดำเนินการตามหลักวิชาการค่ะค่ะค่ะ
เห็นอีกส่วนนึงมีการไปตรวจสอบแซลมอนที่นำมาทำซาซิมิด้วยมีการเก็บกลุ่นตัวอย่างผลที่ออกมาเป็นเมื่อปี2556ใช่ไหมฮะค่ะไปตรวจทั้งที่อยู่ในรูปของซูชิแล้วก็ซาซิมิในร้านอาหารญี่ปุ่นในซุปเปอร์ในอะไรประมาณนั้นนะฮะผลเป็นอย่างไรฮะเมื่อปีแต่ทำไมเราตรวจหลายปีที่ผ่านมาแล้วตรวจแค่ครั้งเดียวเหรอฮะเมื่อปี56แล้วอันนี้ข้อมูลตั้งแต่56ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะอันนั้นตรวจใหญ่แบบเป็นระบบกรุงเทพและปริมณฑลอ๋อตรวจใหญ่แต่ตามศูนย์วิทย์ต่างๆเราเนี่ยเขาก็มีการตรวจกันปรากฏการจะคล้ายๆกันทีนี้เราก็กำลังดูอีกเรียนคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยอาหารเหล่านี้เนี่ยขายไปถึงตลาดนะใช่ใช่ตามตลาดนะเรากำลังไล่ดูอยู่กำลังตามไล่ดูกันอยู่นะคะอันนี้เพื่อความมั่นใจว่ายังไงแต่เมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยอาหารพวกนี้จะใช่ยังอยู่ในภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นซุปเปอร์มาร์เก็ตมินิมาร์ทเท่านั้นเองยังไม่ลงไปสู่ตลาดแล้วสมัยปี56ที่เราไปตรวจไปชักตัวอย่างนั้น52ตัวอย่างใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะผลกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลปริมณฑลในนี้จริงก็หมายถึงนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการค่ะ3จังหวัดนะฮะ3จังหวัดค่ะ52ตัวอย่างมันไม่น้อยไปแล้วต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าการสุ่มอันนี้เพื่อถามว่าร้านอาหารมีจำนวนเท่าไหร่ครอบคลุมไหมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะคะการตรวจครั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้เห็นตาเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลและจะได้กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องดูแลเรื่องนี้เนี่ยลุกขึ้นมาดำเนินการอะไรที่มันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะคะก็ปรากฏว่าไปเจออะไรที่ตกค้างที่ปนเปื้อนอยู่เยอะพอสมควรใช่ไหมครับครั้งนั้นต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าสิ่งที่เราตรวจเนี่ยเพราะเราเนี่ย อยู่ในแวดวงอย่างนี้แล้วเราก็รู้ว่าอะไรคือความเสี่ยงของผู้บริโภคในการตรวจเราก็ไม่ได้ตรวจแบบเบี่ยงแหนะคะคือพูดง่ายมีเป้าหมายชัดเจนว่าตรวจอะไรเพื่อจะบ่งชี้อะไรให้สังคมไทยและส่วนต่างๆได้รับทราบเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องอาหารปลอดภัยไปด้วยกันทั้งประเทศเนี่ยนะคะก็เรียนว่าในการไปสุ่มซาซิมิจากภัตตาคารแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ซุปเปอร์มาร์เก็ตกับมินิมาร์ทเนี่ยรวมทั้งหมด52ตัวอย่างเนี่ยเราตรวจแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะค่ะคือกลุ่มที่1ก็คือจุลินทรีย์เพราะเราทราบดีว่ายังไงอาหารสดเนี่ยมันต้องมีมันจะมีปัญหาเรื่องนี้มีความเสี่ยงเรื่องนี้ตอนนี้ถามว่าเราตรวจอะไรเรื่องจุลินทรีย์ก็ดู2กลุ่มค่ะกลุ่ม1ก็คือดูเรื่องจุลินทรีย์ที่จะบ่งชี้สุขลักษณะการผลิตที่ดีอันนี้หมายความว่าดูอะไรคะเราก็จะดูว่า1มันมีจุลินทรีย์อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ถูกมั้ยคะอันที่2ก็ดูอีโคไลดูอีโคไลนั่นก็แปลว่าเดี๋ยวมือคนทําไม่สะอาดเถียงเคิงอะไรไม่สะอาดแล้วเป็นยังไงนะฮะอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ด้วยความห่วงใยเราก็รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่สุขลักษณะการผลิตไม่ดีมันจะนำพามาซึ่งความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ครับอันนี้เราก็ตรวจอีกนะฮะก็จุลินทรีย์ที่เป็นหลักๆ ก็เช่นวิบิโอนะคะซาโมเนล่าสเตปออเลียสลิซิเลียโมโนไซโตจีเนสอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เรามีข้อมูลว่าอ๋อถ้าเมื่อไหร่มันมีพวกนี้มันจะมีไอเชื้อพวกนี้ตามมาและจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคนะคะอีกส่วนหนึ่งก็ตรวจหาอาหารสดนี่ที่กลัวกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพยาธิพยาธิพยาธิเพราะบ้านเราเนี่ยอย่างเช่นพี่น้องคนไทยทางภาคอีสานเนี่ยซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบอาหารดิบๆก็จะมีปัญหาเรื่องพยาธิสรุปก็คือว่ากลุ่มที่ครับเชิญฮะเชิญฮะเชิญฮะพยาธิกลุ่มที่เราหาก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพยาธิตัวกลมกลุ่มอานิซาคิดีนะคะซึ่งมักจะพบในไอ้เนื้อปลาพวกนี้แหละนะคะตอนนี้ถามว่าผลเป็นอย่างไรครับผลก็ต้องยืนอย่างนี้ค่ะครับจุลินทรีย์ที่บ่งบอกถึงสุขลักษณะการผลิตที่ดีนี่เราพบว่าพบ37จาก52 37จาก52ฟังดูแล้วน่าตกใจถูกไหมคะใช่ค่ะจาก52แปลว่าสุขลักษณะการผลิตนี่ยังมีปัญหาค่ะตอนนี้ถามว่าเราเจออะไรคะจุลินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยก็เจอ25ตัวอย่างจุลินทรีย์อีโคไลนี่เจอตัวอย่างเดียวค่ะแต่ไอ้เจอจุลินทรีย์ทั้งหมดเกินมาตรฐานกับอีโคไลเนี่ยอีก11ตัวอย่างอย่างนี้บ่งบอกว่าอะไรคะบ่งบอกว่า1เรื่องการผลิตเช่นตัวสุขลักษณะของผู้ปรุงอาหารหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หรือการเก็บถนอมอาหาร
อาจจะยังมีปัญหาครับนั่นก็แปลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เขาดูเรื่องนี้ในพื้นที่ก็ต้องตามไปดูก็คือความสะอาดนั่นแหละฮะครับพูดง่ายๆก็เรื่องความสะอาดที่แล้วนะคะค่ะส่วนเรื่องจุลินทรีย์ก่อโรคเนี่ยก็น่ายินดีนะคะ52นี่ก็เจอเพียง7ตัวอย่างนะคะ7ตัวอย่างจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคเราก็ถือว่าก็น่ากังวลนะคะก็ถามว่าเจอเชื้ออะไรคะตัวแรกที่เราเจอก็พบว่าคือเชื้อวิบีโอพาราฮิโมไลติกัสคนไทยคงเรียกว่าเชื้ออหิวาเทียมอ๋ออหิวาเทียมก็เจอตัวอย่างหนึ่งส่วนไอซาโมเนล่านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็มักจะพบในอุจจาระของสัตว์เลือดอุ่นเช่นอาจจะเป็นเป็ดไก่รวมทั้งมนุษย์เราด้วยครับนะคะก็เจอก็เจอหนึ่งตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างอีกตัวหนึ่งก็คือลิซิเลียโมโนไซโจตีเนสเนี่ยเจอ5ตัวอย่างคุณนายกับคุณอมรรัตน์คงจำได้ว่าหลายเดือนก่อนปีที่แล้วเราก็ตกอกตกใจเรื่องว่าเขามีการรีคอร์แอปเปิลแต่ที่ปนเปื้อนเชื้อตัวนี้แต่ว่าแอปเปิลล็อตนั้นไม่ได้เข้ามาในบ้านเรานะคะครับอันนี้เราเจอ5ตัวอย่างครับนะคะซึ่งอันนี้ก็ถามว่าไอจุลินทรีย์ที่ก่อโรคเนี่ยมันก็ติดตามมากับไอจุลินทรีย์บ่งชี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปภาพรวมก็คือจุลินทรีย์หรือเรื่องสุขลักษณะการผลิตอาหารเรื่องเนี้ยอาหารสดๆเนี่ยน่าจะยังมีปัญหาอยู่ส่วนเรื่องพยาธินี่ก็ต้องกราบเรียนคุณดนัยกับคุณอมรรัตน์และท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าโชคดีเหลือเกินเราไม่เจอเลยจากการพยาธินี่ไม่เจอสักกลุ่มตัวอย่างเลยไม่เจอสักตัวอย่างแต่ว่าก็อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะเรียนทั้งสองท่านว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราไม่ส่งเสริมให้ทานอาหารดิบเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะเจอทั้งพยาธิเจอไอ้นู่นนี่นะคะแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพอนามัยฟังดูก็สบายใจได้ระดับหนึ่งแต่แค่ระดับเดียวนะฮะเอาเป็นว่าคำถามสุดท้ายครับก็คือปี59ปี60นะฮะปีนี้ปีหน้าเนี่ยมีแผนจะเปิดยุทธการตรวจใหญ่กันอย่างไรแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายไหนบ้างครับเชิญครับก็เรียนอย่างนี้ค่ะว่าปกติแสนเฝ้าระวังเนี่ยเราสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเราก็จับมือกันทำแล้วก็เอาข้อมูลย้อนหลังมาดูก็อย่างที่เรียนอย่างเช่นอาหารกลุ่มพวกนี้วันนี้เรามองว่ามันจะไปที่ตลาดนัดแล้วก็จะต้องลงวิทยาการใช่ค่ะตรวจตลาดนัดใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็น่ายินดีนะคะที่กทมก็ลุกขึ้นมาดูแลพี่น้องนะคะตอนนี้ก็คงมีการร่วมมือกันที่จะทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าท่านยังทานอาหารได้แต่มีคำแนะนำอย่างนี้นะคะว่าในส่วนของผู้บริโภคเนี่ยเวลาท่านจะเลือกบริโภคอาหารอย่างนี้สิ่งแรกที่ต้องดูคือขอให้ท่านเลือกซื้อจากร้านอาหารที่ท่านมั่นใจนะคะอันที่สองก็ดูซิว่าตั้งแต่ตัวแม่ค้าคนขายเนี่ยนะเขาแต่งเนื้อแต่งตัวหยิบจับอาหารเป็นอย่างไรสัมผัสอาหารโดยตรงหรือมีถุงไม้ถุงมือใส่ถูกไหมคะโอเคอาหารที่ขายอยู่เนี่ยปิดเรียบร้อยไหมหรือเปิดเผยพึงซึ่งอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่จะฝุ่นหรืออะไรที่จะทำให้เกิดการปนเปื้อนนะคะสรุปก็คือดูแลตัวเองนิดหนึ่งต้องระวังอาหารหรูราคาถูกตามตลาดนัดสักนิดเองประมาณนั้นนะฮะก็โดยทั่วไปจริงๆก็ผู้บริโภคเนี่ยก็อันแรกเลยก็ต้องดูแลต้องดูแลเพื่อตัวเองอยู่แล้วนะคะเรื่องอาหารท้องประเด็นที่สำคัญอีกงานหนึ่งที่อยากฝากนะคะก็คือเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลที่กินร้อนช้อนกลางล้างมืออันนี้ต้องถือว่าเป็นวัดปฏิบัติของผู้บริโภคเลยค่ะขอบคุณมากครับคุณจารุวรรณครับผมค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผอ.จารุวรรณลิ้มสัจสกุลนะคะเป็นผู้การสำนักคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อ่ะปีนี้สาสุขจะเลยตลาดนัดใช่แล้วโดยเฉพาะเนี่ยซาซิมิซูชิต่างๆด้วยนะคะไปพักกันก่อนค่ะ